แต่นางฟ้าน่ะคนดีสุภาพอยู่ด้วยแล้วสบายใจปีศาจน่ะยิ่งร้ายมียิ่งน่าตื่นเต้นแล้วนายจะเสียใจที่ไม่ชอบนางฟ้าก็เอาเซ่เราดูได้เลยนายจะรู้ว่าปีศาจน่ะของดีฉันรู้สึกได้ว่าการดูคลิปเดบิวต์ของน้องๆคงไม่ได้ทำให้ปัญหานี้จบลงง่ายๆหรอกจริงไหมแน่นอนเราไม่ว่านายจะทำยังไงฉันก็ไม่มีทางเชื่อว่านางฟ้าจะดีกว่าปีศาจจริงๆงั้นนายจะทำให้ฉันไม่มีทางเลือกที่จะต้องใช้วิธีแบบนี้หรือว่าอย่าบอกนะว่านายสวัสดีครับพิกเซล่าเหรอครับพอดีพวกเราช่องโยกิแอนนมสดค่าใจเหลือเกินว่านางฟ้าหรือปีศาจใครดีกว่ากันเลยอยากจะรบกวนทางทีมงานช่วยส่งน้องๆมาให้พวกเราพิสูจน์หน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงล่ะเท่านี้ก็เราดูตัวจริงได้เลยว่าใครจะดีงามกว่ากันใครมันจะบ้าจี้ส่งมาฟะมิกาแอนลิลี่นางฟ้าและปีศาจจากพิซซ่ามิสติกมาแล้วค่ะว้าวมาจริงด้วยตัวจริงน่ารักมากเลยสวัสดีครับคุณมิกะผมโยกินะครับคือที่เรียกมาวันนี้เพราะมีไอ้หมาตัวหนึ่งมันหมิ่นคุณมิกะครับเลยอยากจะให้คุณมิกะสำแดงเดชให้มันรู้ซึ้งหน่อยว่านางฟ้าที่สภาพอ่อนโยนนั้นน่ารักแค่ไหนสบายมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเซราฟิเน่มิกาเอลนางฟ้าผู้ใส่ซื่อบริสุทธิ์จากพิกเซล่ามิสติกผู้ชอบปลาแซลมอนและบ้านท้ายดิ่งดิ่งค่ะไม่ใช่ค่ะหมายถึงชอบของกลมๆที่นุ่มๆเด้งๆไงคะอย่างพวกพุดดิ้งหรือว่าลูกบอลกลมๆสองก้อนที่อยู่บนเรือนร่างของพี่สาวพอแล้วครับคุณมิกะยิ่งพูดยิ่งแย่นี่เหรอนางฟ้าที่แสนอ่อนโยนจิตใจดีของนายน่ะของดีที่แท้จริงมันต้องมีสารผู้ทรงเสน่ห์ที่อยู่ตรงนี้ตั้งหากเล่าจัดไปเลยลิลลี่ทำให้มันได้รู้สึกถึงสิ่งที่เรียกว่าความชั่วร้ายใช่แล้วเพราะตอนนี้นายกำลังเผชิญหน้ากับลูกสาวของท่านจอมมารปีศาจสาวอดาลิต้าลิลิเบลจงท่านได้โอ๊ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจู่ๆเป็นอะไรโอ๊ยทำไมพี่ๆทีมงานต้องให้พูดอะไรแบบนี้ด้วยไอ้ชมพู่แย่ที่สุดไม่ใช่ว่าตั้งใจพูดให้ทุกคนชอบอยู่แล้วเหรอชอบเหรอก็คนชอบลิลลี่จะยอมพูดให้ก็ได้แต่จะยอมให้แค่ครั้งนี้เท่านั้นนะครั้งหน้าต้องมีขนมมาแลกด้วยถึงจะยอมพูดน่ะว้ายสุดท้ายมีสาวที่มีเสน่ห์เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นแค่สาวน้อยสินะเละสินะว้ายลิลลี่ไม่ได้เซินซะหน่อยอ่ะก็บอกแล้วไม่ได้เซินไม่ได้เซินไม่ได้เซินอย่ามาจ้วงจามลิลลี่นะโอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรนะลิลี่มา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 เดี๋ยวกอดปลอบใจไม่มิกาอย่ามาแต่นะนี่น้ำสดฉันว่าพวกเราเลิกเถียงกันเถอะว่าใครดีกว่าใครพ่อเหมือนทั้งคู่จะไม่ใช่อย่างที่พวกเราคิดไปสักนิดเลยเห็นด้วยกลายเป็นนางฟ้าแอบหึงกับปีศาจซินเดอเรลล่าซะงั้นบ้าบออะไรก็ไม่รู้งั้นเอาไงดีไล่ออกจากห้องไปเลยไหมเป็นความคิดที่ดีนะเอางี้ไปบอกให้ผีเตรียมตัวหลอกเลยแล้วก็เราก็จัดการรักลิลี่นะไม่ว่าลิลี่จะซึ้งยังไงมิกาก็จะยังรักลิลี่เหมือนเดิมหยุดนะแล้วก็อย่ามาว่าว่าลิลี่ซึ้งด้วยไม่เป็นไรหรอกเพราะลิลี่เป็นแบบนี้ไงมิกาถึงได้รักลิลี่ขนาดนี้มิกาพูดไปเรื่อยอีกแล้วนะมิกาจริงจังนะลิลี่ตัวหอมจังนุ่มนิ่มด้วยมิกาหยุดนะคนอื่นมองอยู่นะอย่าทำแบบนี้ฉันว่าให้อยู่ต่อก็ไม่เลวนะไม่ใช่อย่างที่คิดแต่ก็ใช้ได้เลยแหละเฮ้ยไม่เห็นนะแต่เห็นแต่ว่าเขาของเธอตรงนี้นะเธอจะเท่าอะไรเอ้ยมันก็น่ารูปไหลหยุดเท่าเสียงหืดกาวแบบนั้นแล้วหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเสียงหืดกาวที่ไหนเนี่ยสิ่งปกติเลย